PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์OCS ห่วงใยคุณสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Z Answer ชุมชนคนดาวเทียมกับเทปเกาะติดชีวิตช่างนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมออกมานอกสถานที่นะครับเรายืนอยู่ที่ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับตรงนี้นะครับตรงที่เรายืนอยู่ถือว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจจริงๆเลยนะครับมีนิคมอุตสาหกรรมมากมายเลยนะครับคุณผู้ชมครับและร้านที่เราจะพามาพบกับเพื่อนช่างในวันนี้ก็อยู่ในพื้นที่นี้มาเกือบ20ปีแล้วล่ะครับธุรกิจตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จไปได้สวยมากๆเลยนะครับเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจสักแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามชมกันได้เลยครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ได้เกริ่นไปนะครับว่าจะพามาพบกับเรื่องราวของเพื่อนช่างอีกท่านนึงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จนะครับในการประกอบธุรกิจรับติดตั้งจานดาวเทียมแล้วก็มีถึง2สาขาอีกด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องราวของเส้นทางชีวิตของเขานั้นบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเรามาพูดคุยถึงตัวตนที่แท้จริงของเขากันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะขอต้อนรับช่าง A นะครับหรือว่าช่างประเสริฐเยียวรำแห่งร้าน A ดาวเทียมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวช่าง A วันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยที่มาร่วมรายการกับเรานะครับอยากจะถามก่อนว่าที่เรานั่งอยู่ตรงนี้คือเป็นสวนหย่อมหรือว่าเป็นสวนอะไรชื่ออะไรยังไงฮะครับผมตรงนี้เขาเรียกว่าสวนสาธารณะบ้านดอนหัวล่อหมู่4ครับผมแล้วปกติก็ได้เข้ามาพักผ่อนที่นี่บ่อยไหมฮะครับในยามว่างก็เข้ามาเรื่อยๆครับผมทุกครั้งที่มีโอกาสครับร้าน A ดาวเทียมเนี่ยเอาชื่อเล่นของตัวเองมาตั้งเป็นชื่อร้านอันนี้เพราะอะไรครับช่างจำได้ง่ายครับผ มครับแล้วลูกค้าพอเวลาเข้ามาเนี่ยเขาคุ้นหูเลยไหมใช่ครับคุ้นหูครับผม อีกอย่างนึงที่เราเห็นนะครับคุณผู้ชมการตกแต่งร้านอย่างที่เห็นมีจานดาวเทียมเยอะมากอันนี้จุดประสงค์ของเราเนี่ยในการที่ติดดาวเทียมไว้เยอะขนาดนั้นเพราะอะไรครับมันเป็นจุดเด่นไว้ดึงดูดลูกค้าครับผมครับเป็นสีสันจานเล็กจานใหญ่จานมูฟก็มีใช่ครับตั้งแต่สมัยก่อนนะครับช่างเคยนับไหมว่าติดไปกี่จานบนราคานะไม่เคยนับครับเยอะมากนะครับดึงดูสนใจความสนใจของลูกค้านั่นเองนะฮะครับแต่ก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จในปัจจุบันนี้นะครับขอย้อนกลับไปก่อนเห็นบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนพื้นที่เกิดที่ชลบุรีเลยช่างใช่ครับเกิดชลบุรีฮะแล้วชีวิตตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับช่วงเด็กๆช่วงเด็กๆก็เป็นทำไร่ฮะเกษตรกรครับผมพ่อแม่ฮะครับผมการศึกษาแล้วเป็นยังไงบ้างก็ป.6 ครับผมแล้วชีวิตดำเนินต่อมาเป็นยังไงบ้างฮะหลังจากที่จบป.6แล้วก็เริ่มมาทำงานอยู่โรงกลึงครับผม อยู่โรงกลึงฝึกงานเป็นช่างอะไรฮะตอนที่อยู่โรงกลึงช่างกลึงเลยครับผมอ๋อช่างกลึงอยู่แท่นกลึงเลยนะใช่ๆครับใช่ครับมีโอกาสได้ทำอย่างอื่นอีกไหมฮะก็พอทำช่างกลึงก็รู้สึกว่าเบื่อกับเบื่อใช่ครับก็อยากจะไปลองทำอาชีพอื่นดูบ้างแต่ว่าหลายๆคนอาจจะชอบนะครับช่างกลึงอ่ะมันเป็นแบบดูแล้วแมนดีอะไรเงี้ยอยู่บนแท่นกลึงอะไรอย่างเงี้ยฮะครับเมื่อก่อนมันแมนแต่ผมชอบศึกษาไปเรื่อยๆค้นคว้าสิ่งใหม่ๆก็ไปลองขับรถ10ล้อดูวิ่งไปลองขับรถ10ล้อใช่ครับมันค่อนข้างที่จะต่างกันพอสมควรเลยนะใครเป็นคนชักชวนเราไปขับรถ10ล้ออ่ะฮะพวกนั้นๆครับผมรุ่นพี่มันก็ได้ไปหลายๆจังหวัดอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่จำเจทีนี้เราขับรถ10ล้อนานไหม 6-7 ปีครับ 6-7 ปีได้ใช่ครับประมาณนั้นแต่ว่า 6-7 ปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะนานอยู่นะครับพอสมควรเลยแล้วถ้าเราบอกว่าเราไม่ชอบหรือว่าเราเหนื่อยทำไมเราถึงได้ทำนานถึง 6-7 ปีขนาดนั้นนะครับในตอนนั้นชั่วโมงนั้นน่ะมันต้องทำก่อนเพื่อหาอาชีพอื่นที่จะมารองรับOh. ใช่ครับเราก็ต้องทนทำก่อนแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องหยุด
ต่อเมื่อเราได้อาชีพอื่นเข้ามาแทนแสดงว่าขับรถไปด้วยอีกความคิดหนึ่งก็คือมีการดูหรือว่าศึกษาหรือว่าหาแนวทางไปด้วยใช่ครับถูกต้องเลยครับผมเราทำยังไงนะตอนนั้นเราดูจากตรงไหนบ้างเริ่มจากวิธีการดูผมก็คือดูจากคนอื่นๆนะฮะเขาทำอะไรกันประกอบธุรกิจอะไรกันอย่างเช่นที่ว่าเราต้นทุนมีมาน้อยเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นยังไงก่อนผมก็คิดอย่างนั้นเป็นความคิดที่ดีนะครับคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นชีวิตดำเนินต่อมายังไงอีกบ้างมีรู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ที่บางพลีฮะแนะนำให้มาทำดาวเทียมโอ้ครับแสดงว่าจุดเปลี่ยนที่เรารู้จักกับจานดาวเทียมเนี่ยก็คือเป็นจุดนี้เองใช่ครับจุดที่เพื่อนที่ทำอยู่มาชวนเราใช่ครับแล้วชีวิตหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างฮะเพื่อนก็ชวนมาว่าช่างเอพี่เอเนี่ยก็เรียกกันเพื่อนรุ่นน้องนะฮะก็แล้วพี่เอลองไปทำกับเพื่อนผมไหมเขาทำติดตั้งจาน PSI อยู่เขาอยู่ประมาณแถวบ่อวินหรือแหลมฉบังเนี่ยฮะเขาจะอยู่ในโซนนี้ผมก็ลองดูไปนี่นะผมจะถามว่าคือตอนที่เราขับรถ10ล้อเนี่ยโอเคแหละเราอาจจะมองหาช่องทางอย่างอื่นไปแต่พอมีคนมาชวนเราทำจานดาวเทียมเนี่ยรู้สึกลังเลบ้างไหมอ่ะทีแรกก็ลังเลครับผมแต่คราวนี้มันต้องลองก่อนมันต้องลองเข้าไปดูก่อนและไอ้ส่วนไอ้อย่างอื่นมันจะเป็นยังไงเราค่อยว่ากันค่อยคิดอีกทีในใจตอนนั้นเราคิดว่าเราพอจะทำได้ไหมในพื้นฐานช่างออกช่างเชื่อมของเราเนี่ยที่เราพอจะมีผมคิดว่าผมทำได้แน่นอนฮะเพราะว่าดูแล้วดาวเทียมก็แค่ติดตั้งให้องศาได้ประมาณนั้นนะฮะให้ถูกตามวิธีทฤษฎีของเขาเป็นคนที่นะมีพื้นฐานแล้วก็สามารถเอาพื้นฐานตรงนั้นมาสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้แล้วทีนี้เริ่มเรียนรู้มันยังไงบ้างครับตอนนั้นพอคิดจะมาทำจานดาวเทียมแล้วอันดับแรกก็คือวิธีการนำเสนอลูกค้าไปพบปะกับลูกค้านำเสนอสินค้าก็คือตรงๆก็คือขายของเนี้ยเราจะไปพูดไปแนะนำอะไรเขาบอกว่าติดจานแล้วมันดียังไงดีกว่าเสาอากาศยังไงมันชัดขึ้นดูแล้วผ้ามันไม่ลายนะใช่ครับครับแล้วเรื่องเทคนิคอะเรื่องการติดตั้งล่ะโดยที่เราไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนเนี้ยเราศึกษามันยังไงเขาสอนอะไรระหว่างศึกษาจากที่เท่าแก่เก่าที่ผมไปทำนะฮะเวลาติดตั้งก็จำมาว่าเราจะต้องตั้งในช่องไหนก่อนต่อไปก็เฉลี่ยสัญญาณคุณภาพให้มันได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วตอนที่ไปร่วมทีมกับเขาเนี่ยอุปสรรคในระหว่างการเรียนรู้เนี่ยมีอะไรบ้างครับช่างตอนนั้นอุปสรรคก็คือ เรื่องกล่องในรุ่นก่อนอ่ะกล่องดาวเทียมเป็นกล่อง S5 ครับกล่อง S5 ใช่ครับซึ่งเมนูเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษคราวนี้ผมซึ่งเรียนจบแค่ป.6เนี่ยผมเรียนมาน้อยเรียนมาน้อยนะใช่ครับก็เลยอ่านไม่ได้ไม่เข้าใจคราวนี้ก็อาศัยความจำว่าเวลาสแกนช่องเนี่ยซึ่งมันจะมีช่องหายในเป็นระยะในตอนนั้นนะฮะแสดงว่าเราต้องมีความใส่ใจมากกว่าคนอื่นหรอหรือว่ายังไงต้องเยอะกว่าคนอื่นครับผมคำว่าเยอะนี่เยอะมากน้อยแค่ไหนเยอะมากเลยครับเวลานอกเวลางานก็ต้องมานั่งเล่นที่บ้านนะฮะเล่นที่ห้องตัวนี้ตารางนี้ผมนับเป็นตารางเลยนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษตารางนี้สำหรับแอดช่องตารางนี้สำหรับเสิร์ชรีเสิร์ชช่องใหม่ครับใช่ครับแล้วใช้เวลานานไหมกว่าจะฝ่าอุปสรรคนั้นออกมาได้ก็ผมอยู่กับเขาเนี่ยก็ประมาณ3ปีสามปีใช่ครับ3ปีตลอดระยะเวลา3ปีเนี่ยอยากจะทราบว่าเราคิดที่จะอยากจะมีร้านของเราเป็นของตัวเองบ้างไหมตอนนั้นผมคิดตลอดเวลาครับคิดตลอดเวลาเลยใช่ครับเพราะสาเหตุอะไรครับช่างอ๋ออยากรวยฮะอยากรวยโอ้โหนี่มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเขาให้การติดตั้งของเราเนี่ยอย่างที่เคยบอกผมเนี่ยใบละ100 บาทเองใช่ครับตอนนั้นผมได้ใบละร้อยใช่ครับสมมติติด10 ใบได้มีเพิ่มขึ้นบ้างไหม10 ใบก็พัน1,000 บาทครับไม่ขอเขาเพิ่มอ่ะก็ไม่ได้พูดอะไรนะฮะแต่เรารู้แล้วว่าเขาได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งเราได้ไปละร้อยอ่ะในตอนนั้นผมก็
คิดแต่ว่าผมต้องรู้ให้หมดทุกอย่างก่อนสักวันหนึ่งผมต้องมาเปิดเป็นของตัวเองใช่ครับแล้วด้วยเหตุผลที่เขาให้เราใบแค่ใบละร้อยด้วยหรือเปล่าเราถึงเป็นแรงให้เราผลักดันที่จะทำให้เราเนี่ยเปิดร้านเป็นของตัวเองใช่ครับอันนี้คือแรงผลักดันอย่างยิ่งเลยครับผมเพราะผมทำได้ผมก็คิดว่าถ้าผมมันเป็นของตัวเองเนี่ยผมต้องได้มากกว่านี้เพราะว่าวันๆนึงผมก็ติดหลายใบฮะหลายใบอย่างผมได้ประมาณอ่ะ10ใบ10กว่าใบ5 6ใบอะไรเงี้ยผมก็ได้ 5-600 ประมาณนั้นใช่ครับก็เลยอยากจะคิดมาเปิดร้านเป็นของตัวเองใช่แล้วก็เปิดสำเร็จด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับร้านช่วงแรกช่วงแรกก็ผมมีลูกค้าจากเท่าแก่เดิมอยู่แล้วฮะใช่ครับผมก็เปิดมาผมก็ไปได้เลยคือเขาตามเรามาเหรอใช่ครับลูกค้าที่ผมเคยไปติดในตอนที่ว่าผมเป็นลูกน้องเขาอยู่นะใช่ครับเออแปลกนะฮะคุณผู้ชมเพราะปกติเนี่ยเขาจะมั่นใจในตัวร้านค้าแต่อะไรที่ทำให้เขามั่นใจในตัวเราอ่ะทุกครั้งที่ไปติดตั้งผมเป็นคนไปติดตั้งครับผมใช่ครับลูกค้ามีปัญหาอะไรไม่เข้าใจอะไรเขาก็โทรหาช่างอันดับแรกซึ่งช่างคนที่ไปติดตั้งในตอนแรกครับก็คือช่างเอคนนี้แหละใช่ครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับทุกชีวิตนะครับล้วนแล้วแต่มีอุปสรรคทั้งนั้นนะครับช่างเอก็เหมือนกันมีอุปสรรคแต่เขาใช้อุปสรรคนั้นนะครับมาเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองฟันฝ่าทุกอุปสรรคนะครับมาจนเปิดร้านเป็นของตัวเองได้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าผมจะพาไปดูนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยที่เขาเปิดร้านเป็น2ร้านแล้วเนี่ยเขามีวิธีการจัดการบริหารยังไงพักสักครู่เดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับโอไฟท์ให้คุณมากกว่าการดูทีวีโพลิซัดของแท ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแซดแดนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมกับเทปก่อติดชีวิตช่างนะครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของร้าน A ดาวเทียมนะครับเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะได้เห็นจุดเริ่มต้นเส้นทางของชีวิตเขานะครับมาจนถึงการประสบความสำเร็จณปัจจุบันและปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ชมครับที่พื้นที่แห่งนี้เขาเปิดร้านรับติดตั้งจานดาวเทียมนะครับ2ร้านแล้วมาดูวิธีการจัดการของเขาดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นต้องถามก่อนนะครับช่างเอครับว่าการที่เราก้าวมาเปิดธุรกิจรับติดตั้งจานดาวเทียมเป็นสาขาที่2เนี่ยครับมันมีจุดเริ่มต้นหรือว่ามีต้นสายปลายเหตุมายังไงบ้างครับหลักๆเลยก็คือสาขาที่2ก็อย่างเปิดสาขาแรกลูกค้าเราก็จะมีเป็นโซนๆนะฮะส่วนสาขาที่2ผมคิดว่าผมก็อยากจะมีลูกค้าในโซนต่อไปก็เลยมาเปิดอย่างสาขาแรกที่เราเห็นเนี่ยครับผมโอ้โหตรงนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในเมืองนะแต่ชุมชนตรงนั้นรอบข้างนี่เป็นยังไงครับช่างใช่ครับชุมชนเยอะมากครับตรงนั้นก็จะมีงานตลอดครับในตรงนั้นคือจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนั้นเลยใช่ครับแล้วชุมชนแถวนั้นให้การตอบรับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับร้านเราก็มาอุดหนุนกันตลอดฮะทั้งหมู่บ้านแล้วก็เป็นห้องแถวในชุมชนมีทุกระดับครับแล้วสาขาที่สองล่ะเราคิดยังไงตอนนั้นสาขาที่สองก็คือไอ้ตรงเนี้ยผมมาซื้อบ้านไว้ก็ไหนๆก็เป็นทั้งบ้านแล้วก็อยากจะให้มันเป็นหน้าร้านไปดูไปในตัวก็เลยมาคิดว่ามาเปิดตรงนี้น่าจะเหมาะเพราะใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมพอดีครับผมอ่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องการจัดการดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อเปิดถึง2สาขาแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยเปิดสาขาเดียวเนี่ยก็ว่ายุ่งแล้วเราเปิดถึง2สาขาเนี่ยแสดงว่าเราต้องมีการจัดการที่ดีมากระบบบริหารจัดการของเราเป็นยังไงบ้างครับทั้งสองสาขาก็คือสาขาแรกผมก็จะให้ลูกชายดูแลอยู่ครับเวลามีงานที่มันเป็นงานที่ว่าต้องใช้คนเยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวลูกชายเขาก็จะโทรมา
เราก็จะไปดีลกันที่นั่นไปช่วยกันทำงานอย่างเป็นงานคอนโดหรือว่าเป็นห้องแถวอ๋อเป็นงานใหญ่ๆใช่ครับแต่ถ้าเป็นติดใบเดียวอะไรเงี้ยลูกชายเขาทำเองได้ครับใช่ครับแล้วสาขาที่สองล่ะจัดการยังไงบ้างสาขาที่หนึ่งเขามีแนวทางของเขาละเออให้ลูกชายดูสาขาที่สองล่ะฮะอันนี้ผมดูเองครับผมดูแลเองเพราะว่าผมจะประจำอยู่ที่นี่เลยใช่ครับแต่ว่าสองสาขาเนี้ยมีอะไรช่วยเหลือกันตลอดไหมตลอดครับต้องช่วยเหลือกันครับผมเอาลูกชายมาก็เหมือนกับเป็นครอบครัวของเราใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะถามว่าทั้งสองสาขาเนี่ยมีลูกน้องไหมอ่ะคือส่วนมากผมจะใช้เป็นลูกๆทำครับผมเป็นครอบครัวใช่ครับหลายๆร้านเนี่ยทำเอาเป็นลูกน้องมาช่วยนะใช่ครับแล้วทำไมเราไม่ต้องไม่ใช้ลูกน้องล่ะผมคิดว่าคนในครอบครัวจะคือจะมีความเชื่อใจกันได้ครับผมมันจะดีกว่าแล้วอีกอย่างงานเราทำระบบครอบครัวเนี่ยผมคิดว่ามันโอเคกว่าในการที่ว่าเราจะให้คนนอกเข้ามามีส่วนร่วมด้วยครับใช่ครับนอกจากลูกแล้วภรรยามาช่วยด้วยไหมใช่ครับช่วยกันครับผมเป็นทั้งเซลล์เป็นทั้งช่างติดตั้งช่วยกันใช่ครับช่วยเหลือกันช่วยกันครับแล้วเวลาตอนที่ช่างไม่อยู่เนี่ยภรรยาก็มาอยู่ที่ร้านอย่างนี้ใช่ครับอยู่ใช่ครับแสดงว่าเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการจ้างคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวมาทำงานด้วยไหมฮะก็มีบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นคือเขาทำงานให้เราเขาไม่จริงใจที่จะทำให้เราเต็ม 100% แล้วปัญหาจะตามมาก็คือลูกค้าจะโทรมาต่อว่าเออเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเขาไม่ใช่ครอบครัวเราเนี่ยเขาอาจจะทำไม่ดีก็ได้ใช่มีกรณีไหนลองยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมฮะทีเช่นการเดินสายเคเบิลนะฮะเดินสายเคเบิลเนี้ยในเวลาต่อจ้ำหัวอะไรเงี้ยเข้าเอฟไทท์ไม่แน่นบางครั้งก็ดึงสายตึงแล้วมันก็จะนานๆไปมันก็จะจากการที่ล้างกันมันก็จะหลุดครับพอหลุดแล้วไอตัวสายชิลเนี่ยมันก็จะไปแตะกับแกนในตัวถักการรบกวนของสัญญาณเนี่ยไปแตะแกนในแล้วมันจะทำให้สัญญาณถูกรบกวนใช่หนึ่งรบกวนพอรบกวนเสร็จปุ๊บช็อตนะฮะมีการช็อตมันติดสวิตช์เสียอีกแล้วเราเพิ่งจะติดตั้งไปประมาณเดือนนึงหรือไม่ถึงเดือนเงี้ยมันก็อยู่ในเงื่อนไขที่เราจะต้องรับประกันลูกค้าก็ต้องเสียเวลาไปอีกเสียเวลาด้วยแล้วก็เสียค่าอุปกรณ์เองด้วยครับแต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวเป็นไงฮะความใส่ใจมันจะต่างกันเลยใช่ครับเพราะว่าผมจะเน้นมากในการที่ว่าทำให้ดีที่สุดมันจะได้ปัญหาเซอร์วิสจะน้อยไม่เสียเวลาต้องกลับไปแก้งานให้เขาอีกคนในครอบครัวนะฮะถ้าแบบเกิดหลายๆร้านเนี่ยเห็นแล้วหรือว่าอยากจะเอาไปเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้นะเพราะคนในครอบครัวเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็คือไว้ใจกันได้แหละใช่ทีนี้อีกจุดหนึ่งที่ผมเห็นก็คือหลังรถเห็นเป็นสติกเกอร์เยอะเลยแต่มีสติกเกอร์นึงที่ค่อนข้างที่จะสะดุดตามากนั่นก็คือกลุ่มกวนดาวเทียมถูกต้องไหมฮะครับตัวนี้มันเป็นยังไงฮะกลุ่มกวนดาวเทียมกลุ่มกวนดาวเทียมก็คือเป็นชื่อกลุ่มของเพื่อนผมซึ่งเป็นร้านดาวเทียมด้วยกันนี่แหละโอ้ใช่ครับฮะเรากลุ่มเราจะมีอยู่20กว่าคนนะฮะ20กว่าคนโอ้โหก็หลายร้านอยู่นะใช่ครับคือในกลุ่มของผมเนี่ยกล่าวถึงในกลุ่มของผมเนี่ยสำหรับเวลาคุยงานดีลงานกันโคงานกันใช่ครับ มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะฮะคงรักกันมั้งครับเป็นเพื่อนๆกันนะฮะครับว่าโอเคนะอันนี้คือโซนเซตของเราอะไรเงี้ยใช่ครับหลายครั้งเราก็จะเห็นการเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้เขาก็จะไปทำทริปหรือว่าไปทำอะไรกิจกรรมอะไรต่างๆของเรามีบ้างไหมครับใช่ครับไปตลอดครับทำกิจกรรมอะไรบ้างก็อย่างเช่นไปคาราวานนู่นนี่นั่นเวลาทุกครั้งที่ยามว่างหรือว่างานเงียบงานเงียบหน่อยนึงกระตุ้นหน่อยแล้วก็รวมตัวกันใช่ครับคาราวานนี่หมายถึงเป็นคาราวานของ PSI นี่ใช่ไหมฮะใช่ครับ PSI ฮะไปทำยังไงฮะอยากรู้จังเลยก็ติดโทรโข่งประกาศตามหมู่บ้านกองบ้านไหนช่องหายมาแล้วครับมาใช่ครับแบบอย่างนั้นเลยใช่ครับบางคนที่เขามีปัญหาเรื่องช่องหายอะไรเงี้ยครับแต่เขาไม่รู้จะไปที่ร้านไหนมันใกล้มันไกลอะไรบางคนเขาก็ไม่รู้เลยลูกค้าเนี่ยเรามีกิจกรรมอย่างนี้เข้าไปก็ดีเหมือนกันครับผมชาวบ้านก็ออกมาบางทีก็โบกมือเรียกไปดูให้หน่อยที่บ้านช่องนู้นหายช่องนี้หายปรับจานอะไรนี่ครับ
บางทีเขาอาจจะไม่มีเวลามาเนาะแล้วเราไปถึงเนี่ยจากคาราวานไปแล้วมันโป๊ะเช็คกันพอดีก็ได้ดูแลเขาเดี๋ยวนั้นเลยใช่ครับตอนนั้นนอกจากกิจกรรมคาราวานแล้วแล้วขอย้อนกลับไปนิดนึงเรื่องการทำการตลาดของเราเนี่ยเห็นบอกว่าตอนที่ไปเป็นร่วมทีมกับเท่าแก่สมัยก่อนเนี่ยก็ได้ทำเกี่ยวกับการตลาดก็คือแบบเกี่ยวกับพวกโบชัวหรือว่าเกี่ยวกับการไปประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยฮะณปัจจุบันที่เรามี2สาขาเนี่ยเรายังต้องทำแบบนั้นอยู่หรือเปล่ายังทำอยู่ครับผมตราบใดที่หมู่บ้านยังมีขึ้นมาเรื่อยๆฮะผมทำอยู่ตรงนี้ก็คือจะพิมพ์โบชัวมาสติกเกอร์ติดเสาไฟเพราะว่าลูกค้าบางคนเขาไม่มีเวลาที่จะ ออกไปเสาะหาร้านนู้นร้านนี้ครับฮะผมจะเดินแจกโบชัวตามหมู่บ้านแล้วก็ติ๊กเกอร์ติดเสาไฟก็ได้ผลในระดับหนึ่งครับแล้วมันคุ้มกันไหมกับที่เราปริ้นกระดาษอะไรหลายๆอย่างแล้วเอาไปติดเนี่ยผลตอบรับเป็นไงบ้างคุ้มครับลูกค้าก็จะได้เบอร์มาจากเสาไฟหรือว่าโบชัวที่ไปแจกไว้ตู้ไปรษณีย์ฮะตู้ซองจดหมายฮะแล้วก็คิดว่าจะทำต่อไปเรื่อยๆไหมครับแบบนี้ใช่ครับสูตรนี้ยังคงใช้ได้ตลอดครับผมนะยังคงใช้ได้ตลอดด้วยใช่ครับถ้าผมอยากจะถามว่าที่ผ่านมาเคยมีอะไรที่มันผิดพลาดบ้างไหมครับโอ้เรื่องผิดพลาดมันก็มีบ้างครับครับใช่ครับอย่างเช่นอะไรบ้างการคิดช้าเริ่มต้นช้าไปใช่ครับเพราะอะไรที่จะมองว่าเราไอ้เรื่องเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยคิดช้าไปหน่อยใช่คิดช้าไปหน่อยครับอะไรที่ทำให้คิดอย่างนั้นคือดูจากคนอื่นเขาที่เขาทำธุรกิจแล้วเขามีการเจริญเติบโตฮะเอ๊ะทำไมเราไม่มองคนที่เขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จอะไรอย่างนี้ฮะประมาณนะเป็นคนที่เรารู้จักด้วยไหมใช่ครับเป็นคนที่รู้จักด้วยเป็นคนที่เคยพูดคุยแนะนำด้วยไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเขาไปอาจจะนำเรานิดนึงนำหน้าเรานิดนึงครับแล้วอะไรที่ทำให้เรามองเขาแล้วเอามามองกับตัวเองเนี่ยแล้วเราคิดอะครับคิดยังไงก็รู้สึกว่าถ้ามองเขาว่าเอ๊ะเขาทำยังไงเขาถึงประสบความสำเร็จผมก็จะดูจากข้อนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นธุรกิจของเขาเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างที่ให้เหมือนเขาใช่ครับพูดง่ายๆเลยก็คือไม่ได้อิจฉาเขาเลยไม่ได้อิจฉาครับผมเพียงแต่เราต้องทำคล้ายๆเขา อย่างเขาทำอะไรมาทำเข้ากับตัวเราได้ไหมเราพอที่จะไปได้ไหมอะไรเงี้ยทุกวันนี้คิดว่าเราประสบความสำเร็จแล้วหรือยังครับผมก็อยู่ในอีกระดับหนึ่งฮะแต่ถามว่าตรงนี้ผมมีความพอใจกับตัวเองไหมผมพอใจแล้วครับพอใจมากด้วยไหมพอใจมากครับผมนะจาก คนตัวเล็กๆมาถึงจุดนี้ได้ใช่ครับแล้วอนาคตจะเป็นยังไงฮะผมคิดว่าผมจะขยายร้านเพิ่มครับอีกสักสาขาหนึ่งพอจะบอกได้ไหมครับว่ามันจะเป็นหน้าตายังไงร้านของเราจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่ครับนี่อ่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ได้หลากหลายแง่มุมมากๆเลยนะครับจากช่าง A คนนี้นะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะเริ่มช้าไปนิดนึงหรือว่าเราอาจจะคิดแตกต่างจากคนอื่นไปนิดนึงนะครับแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณช่าง A จากร้าน A ดาวเทียมมากๆเลยนะครับที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากครับครับผมครับคุณผู้ชมครับและรายการ Set Answer นะครับจะมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันอังคารเวลา 20:00 นนะครับแล้วก็รีรันอีกครั้งตอน 8:00 นของวันถัดไปนะครับทางช่องสาระดีที่ PSI ลำดับที่99ที่นี่ที่เดียวนะครับวันนี้เรา2คนหมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วก็มาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าเรา2คนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ